สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับสายอัปเกรดคั่ว MMCX นะครับสเปคก็เวลาชาร์จนะครับ 1-2 ชั่วโมงนะครับแล้วก็เวลาใช้งานนะครับ4ชั่วโมงเต็มนะฮะก็ไฟสแตนบายอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะมาวันนี้จะมาสาธิตการใช้งานให้ดูนะครับว่าใช้ยังไงนะครับสายตัวนี้เนี่ย เพิ่มระดับเสียงได้ดีนะครับแล้วก็ทำให้น้ำหนักของเสียงเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับก็เสียงจะมีน้ำหนักนะครับแล้วก็มีความไพเราะมากขึ้นนะครับจากเดิมที่เราใช้สายนะครับที่เป็นคั่ว MMCX นะฮะเสียงเบสนั้นหนักแน่นขึ้นนะครับมีความหนักแน่นแล้วก็มีน้ำหนักมากขึ้นนะครับจากเดิมนะครับที่เราใช้ต่อสายโดยตรงนะครับก็วันนี้ผมหยิบมา1บอดี้นะครับเป็น W6 Pro นะครับอันนี้เป็นตัวที่ผมใช้อยู่นะครับพอคำว่า Pro จะหายไปนะฮะโอเควิธีการใช้งานนะครับโฟกัสนิดนึงนะก็ที่หยิบมาวันนี้จะเป็นตัวสีเขียวเนาะจะมาสาธิตให้ดูนะครับก็วิธีการต่อนะครับจะมีตัวหนังสือบอกนะครับ L นะครับต่อเข้า L นะครับหาต่อหาเนาะโอเคนะครับ R นะครับต่อข้าง R นะครับหลังจากที่ต่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยเปิดครับปุ่มกลางครับผมสังเกตว่าจะมีไฟนะครับสีน้ำเงินขึ้นมานะครับอันนี้คือสีน้ำเงินสีแดงจะคือไฟสถานะว่าพร้อมแล้วนะครับก็อุปกรณ์ครับเดี๋ยวขอหยิบอุปกรณ์ครับสักครู่หยิบอุปกรณ์ขึ้นมาไปที่ตั้งค่าครับตั้งค่าอุปกรณ์นะครับเข้าไปที่บลูทูธนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังค้นหานะครับเนี่ยครับ BT นะครับชื่อว่า BT นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเชื่อมต่อนะครับกำลังเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อแล้วนะครับหลังจากที่เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยไฟเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินนะครับกระพริบนะครับจะไม่มีสีแดงแล้วนะครับทีนี้เราลองไปฟังกันดูนะเดี๋ยวไปที่ YouTube เนาะขออนุญาตเสิร์ชเพลงไหมครับแป๊บหนึ่งเนี่ยขอเป็น NCS แล้วกันฮะจะได้ไม่โดนลิขสิทธิ์เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไมค์นะครับไปให้ฟังนะครับนะครับสังเกตเห็นนะครับว่าถ้าเรากด2ครั้งเนี่ยจะเป็นการเลื่อนเพลงนะครับถ้ากดแช่นะครับกดแช่จะเป็นการเพิ่มเสียงก็กดเบาเสียงแช่นะครับจะเป็นการลดเสียงนะครับดับเบิลนะครับดับเบิลจะเป็นเน็กนะก็มีปุ่มวางซ้ายด้วยนะครับมีไมค์ให้ด้วยนะครับตัวนี้โอเ
ก็รูชาร์จนะครับเวลาชาร์จเนี่ยแนะนำให้ใช้1แอมป์ไฟสถานะตรงนี้จะเป็นสีแดงนะครับให้ปิดก่อนนะครับแนะนำนะครับให้ปิดก่อนนะครับปิดแล้วชาร์จเนี่ยก็สายตัวนี้เนี่ยใช้ได้กับหูฟังนะครับบอดี้แบบนี้นะครับทุกรุ่นเลยนะครับที่เป็นขั้ว MMCX นะฮะแล้วก็อุปกรณ์ที่แถมนะครับอุปกรณ์ที่ได้นะครับสายบลูทูธนะครับจะมีเกียร์หกให้นะครับแล้วก็เป็นสายชาร์จนะครับเกียร์หกนั้นก็เวลาเกี่ยวหูแล้วมันไม่ขึ้นทรงเนาะมันยังไม่ขึ้นทรงนะแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับใส่เข้าไปอย่างนี้เลยนะฮะสายตัวนี้เนี่ยเส้นใหญ่นะครับเส้นใหญ่มากเลยครับดูเส้นใหญ่นะครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปเกี่ยวกับหูนะครับมันจะขึ้นทรงให้นะครับขึ้นทรงให้สำหรับการใช้เอียร์ฮุกนะตัวนี้นะครับถ้าไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ดูทางเพจอยู่ท่านที่ดูทางเพจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับทางอินบ็อกซ์นะฮะก็วันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้หากมีข้อผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำรีวิวเนาะก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมครับผมขอบคุณครับ